สวัสดีครับแนะนำวิธีการใช้งานโหมดสลับภาษานะครับบนเครื่องอ่านบาร์โค้ด Honeywell รุ่น 1472G นะครับตัวนี้โหมดสลับภาษาก็คือเราสามารถยิงบาร์โค้ดเข้าคอมได้โดยที่แป้นพิมพ์เรายังเป็นไทยอยู่แล้วมันจะไม่เพี้ยนนะฮะโอเคเดี๋ยวสาธิตดูนะครับอันนี้ยังไม่ได้ตั้งค่านะมันก็จะเป็นลักษณะนี้คือแป้นพิมพ์เป็นไทยอยู่แบบนี้แล้วเราก็ไปยิงบาร์โค้ดเนี่ยมันก็จะเพี้ยนๆแบบนี้โอเควิธีการตั้งค่านะครับไม่มีอะไรมากนะครับมันก็จะมีโค้ดตัวนึงนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับจะถูกส่งให้นะครับใครซื้อไปก็ทางแชทมาเพื่อขอนะครับก็ยิงไอโค้ดได้ทีเดียวจบเลยนะครับแล้วกลับมายิงลองเทสทีหนึ่งนี่ครับมันก็จะไม่เพี้ยนแล้วนะฮะแค่นี้เลยนะครับก็มีเรื่องเดียวนะถ้าเราเปิดตั้งค่าโค้ดนี้ไปแล้วแล้วเราไปฟอร์แมตเครื่องนะครับไอความสามารถเนี้ยมันก็จะหายไปนะครับเช่นนี้ผมไปยิงสแตนดาร์ดโปรดักต์ก็คือไอ Factory Reset นั่นแหละแล้วลองเทสยิงอีกทีนึงลองเครื่องจับคู่สักคู่นะแบบนี้จับคู่แล้วก็ลองยิงมันก็จะกลับมาเพี้ยนเหมือนเดิมนะฮะแค่นี้เลยนะครับก็คือสรุปก็คือต้องยิงโค้ดตัวนี้นะครับเพื่อเปิดการตั้งค่านะครับไม่มีอะไรมากนะครับแค่นี้เลยขอบคุณครับ